สวัสดีค่ะวันนี้พามาอัปเดตบ้านใหม่นะคะตอนนี้งานเทพื้นงานก่อฉาบผนังก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืองานฝ้าเพดานงานกระเบื้องแล้วก็ใส่หน้าต่างแล้วก็งานห้องน้ำนะคะนี่จะเป็นด้านหน้าอิฐนี่สั่งมาเผื่อๆไว้นะคะสำหรับก่อกำแพงด้วยค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะรอบๆ บ้านตอนนี้ก็คือยังเปิดโล่งอยู่ยังไม่มีกำแพงรั้วนะคะนี่จะเป็นทางเข้าค่ะจริงๆถนนก็คืออยู่ตรงร่องนู้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถมนะคะหลักที่ปักเป็นท่อ PVC ก็คือเขตอาณาเขตของบ้านนะคะอาณาเขตของพื้นเนื้อที่บ้านนะคะที่ดินนะคะตรงนู้นก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งเป็นของเพื่อนพี่สาวส่วนถัดไปอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นของพี่สาวนะคะถมไว้แล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวมิดตังก็จะถมให้สูงให้มันเสมอกันนะคะอากาศที่บ้านใหม่ดีมากเลยจ้ะลมเย็นสบายแล้วก็มีลมพัดตลอดนอกจากลมเย็นสบายแล้วนกก็ยังเยอะด้วยนะคะอย่างกิ่งนี้นกชอบมาเกาะนะคะเป็นกิ่งไม้ข้างหน้าต่างไม่แน่คิดว่าจะเก็บต้นนี้ไว้อยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจเพราะมันก็อยู่ชิดบ้านมากเดี๋ยวรอดูอีกทีถ้าเก็บได้ก็จะเก็บนะคะเพราะว่าไม่ค่อยอยากตัดต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้มันเป็นตัวกรองฝุ่นชั้นดีเลยนะคะนี่จะมองจากหน้าต่างห้องบนบ้านนะคะที่ต่อยักษ์นี่ก็ยังกำจัดไม่ได้ต้นไม้หลังบ้านนกก็ชอบมานกเยอะเฉพาะเช้านี้เจอนกปลอดสวนปลอดหน้านวลแล้วก็ปลอดทองนะคะ3ชนิดเลยปลอด3ชนิดเลยชอบมากินนะเพราะว่าถัดจากต้นไม้ตรงที่เห็นเยอะๆไปเนี่ยมันเป็นต้นกฐินนรงค์นะคะมันกำลังออกดอกนะคะกำลังออกเป็นช่อดอกแล้วก็เป็นฝักสงสัยมันจะมากินแมลงเล็กๆที่มันตอมช่อดอกนะคะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูบ้านข้างในนะคะตรงนี้พื้นเรียบร้อยแล้วก็เหลือปูกระเบื้องนะคะอันนี้ก็คือฉาบเสร็จแล้วแต่เหลืองานฝ้าเพดานอันนี้จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะ3โถสำหรับห้องน้ำ3ห้องนะคะส่วนไม้ที่เห็นก็คือเราจะมาทำโต๊ะกินข้าวเลื่อยมาแล้วก็ใส่มา